ร้านเรือธงซีฟู้ดมาร์เก็ตย่านเกษตรนวมินทร์สั่งตรงวัตถุดิบสดจากทะเลด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายทั้งหอยนางรมไซส์ใหญ่ยักษ์ 3XL ปูเนื้อตัวยักษ์ตัวละเกือบ3กิโลกุ้งแม่น้ำหัวมันเยิ้มสดเนื้อเด้งแต่เดี๋ยวก่อนไม่ได้มีแค่ไซส์ใหญ่อย่างเดียวนะจ๊ะสามารถเลือกไซส์ได้ตามชอบใจและเรียงตามเงินในกระเป๋าของคุณได้เลยเพราะทางร้านมีบ่อพักวัตถุดิบให้เลือกช็อปเองเลยจ้าเพื่อคงความสดใหม่สมกับสโลแกนจากเรือถึงเราจากเราถึงคุณขอต้อนรับนะคะร้านเรือธงนะคะซีฟู้ดมาร์เก็ตคุณช้างเจ้าของร้านและคุณแจ็คค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าเป็นร้านอาหารทะเลที่สดใหม่แล้วก็อร่อยตัวเขาเล็กมากเลยเล็กนิดเดียวเองนะตัวเล็กเล็กเนี่ยปูตัวเป็นๆเลยเขาบอกว่ามีคอนโดปูที่ร้านเลยใหญ่มากเป็นยังไงอะคะคอนโดปูคือเราจะเลี้ยงเขาเป็นตัวเพราะว่าปัญหาคือปูพวกนี้เขาอยู่กี่คนเวลาเขาเอามาใหม่ๆปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ให้เขาระบายคายกี่คนออกมันจะเหม็นปกติเวลาไปกินมันจะเป็นที่โคนใช่ไหมครับอันนี้เราจะปล่อยแล้วเราเลี้ยงเราให้อาหารเขาเดือนเขาก็ไม่พกอยู่ได้เป็นเดือนครับครับวันนี้เมนูที่แนะนำพวกเรามีอะไรบ้างคะโอ้ตั้งแต่อันไหนเริ่มกันเลยครับอันนี้แน่นอนหอยเชลอันนี้เป็นหอยเชลญี่ปุ่นนะครับหอยเชลญี่ปุ่นชีสครับอันนี้ทำได้เลยนะคะทำได้เลยครับทำได้เลยครับอันนี้เป็นปูนิ่มคั่วพริกเกลืออันนี้ร้านจะค่อนข้างได้รับความนิยมขอบคุณค่ะครับเพราะว่าปูนิ่มของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ปูนิ่มที่ฟีดมาแล้วตายแต่อันนี้เป็นปูนิ่มเป็นเข็นปูนี่เป็นนะครับครับมันเหมือนเราจะทานเนื้อปูทั้งตัวเลยอ่ะเนื้อมันจะแน่นมากเนื้อจะเยอะมากครับอันนี้เป็นฉลามผัดชาเดี๋ยวบอกก่อนนะครับบางท่านก็จะบอกว่าเอ้ยฉลามมันโดนเขาสงวนหรือเปล่าอะไรอย่างมันก็จะมีหลายพันธุ์ที่สงวนและอีกหลายพันธุ์ที่ไม่สงวนอันนี้ไม่สงวนแต่นี่เป็นฉลามทรายหรือฉลามกบอ๋อทั่วไปนี่ทานได้ทั่วไปทานได้ครับครับผมอันนี้ก็เป็นต้มยำกุ้งแม่น้ำอันนี้กุ้งแม่น้ำนี่ผมเอาเข้ามาจากอินเดียนี่จากอินเดียมีทั้งจากอินเดียจากพม่าจากปากีเพราะว่าไซส์ขนาดนี้บ้านเราไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วต้องยอมรับนะฮะต้องไปซื้อจากต่างประเทศแล้วจากต่างประเทศบ้านเราเดี๋ยวตะกุ้งแห้งครับอันนี้เป็นแกงเหลืองครับไข่ปลาเรียวเซียวแล้วแกงเหลืองใส่ปลาเรียวเซียวอร่อยมากช่วยแล้วด้านหน้าเห็นก็เป็นซาซิมิครับอันนี้เป็นหอยสังมะระบางคนก็เรียกหอยสังหรือหอยสังมะระครับซาซิมิอันนี้อร่อยมากครับอันนี้เป็นที่นิยมของที่ร้านครับเชิญครับเชิญใช้ที่ร้านอยู่สาขาตรงไหนคะโปรโมทไปเลยค่ะพี่ช้างร้านนี้ผมอยู่อะไรเกษตรศาสตร์มุ่งหน้านวมินทร์นะครับทะลุนวมินทร์ไปเลยครับอยู่ซ้ายมือติดกับช็อกโกแลตวิวติดกับช็อกโกแลตวิวไปแล้วเวลาเจอกันก็ทักทายกันหน่อยนะคะเป็นร้านที่ดิฉันชอบไปนั่งทานประจำที่สาขาเดียวค่ะพี่ช้างสาขาเดียวค่ะตอนนี้เพิ่งสาขาเดียวค่ะแล้วปกติเวลาคนมาจะแน่นร้านเลยไหมคะต้องจองเสาร์อาทิตย์ต้องจองต้องจองเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับถ้าเป็นวันธรรมดาตั้งแต่บ่าย2ถึง5ทุ่มแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือนักขัตฤกษ์เนี่ยเปิด11โมงเช้าอ๋อเปิดได้ทั้งวันด้วยเมนูที่จะเอามาโชว์เราในรายการอันนี้เป็นแคนาเดียนอันนี้คุณแจ็คลุยดิโชว์เฉยๆพอนะอย่าไปถึงทำอะไรครับอันนี้อะไรอันนี้ยังเป็นอยู่เอาเก็บไว้เอาไปทำใช่ไหมครับเอาเก็บไว้สวยดีไอ้ต้องทำอันนี้ที่ร้านมีเยอะใช่ไหมมีเยอะครับอันนี้นำเข้าจากแคนาดาครับแคนาดาครับผมโอ้นี่ตัวเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนึงผมขายตามน้ำหนักครับขีดละ220บาทก็ไม่แพงนะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของร้านไหมคะ lobster Canadian ครับใช่ไหมคะครับจุดเด่นของเราจะมีโดยเฉพาะที่ร้านผมดังคือหอยนางรมค่ะหอยนางรมใหญ่อันนี้ใหญ่อันนี้ไปแล้วครับอันนี้แกะทานได้เลยครับใหญ่มากแกะทานได้เลยแล้วกินกับอะไรครับเนี่ยกินกับวาซาบินี่ปะคะวาซาบิก็ได้ครับแต่น้ำใหญ่เท่ารองเท้าแตะเลยไม่มีมันใหญ่กว่าหน้าหนูอีกอ่ะมันใหญ่กว่าหน้าแต่พี่ช้างพวกที่เป็นเนี่ยเดี๋ยวไม่กลับไปอยู่ในน้ำใช่ไหมคะใช่ครับโอเคใหญ่จริงแล้วนานแล้วกินได้กินได้คือต้องบอกว่าใครอยากทานอาหารทะเลแบบสดๆแล้วก็มีคุณภาพนะร้านนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอาหารทะเลสดแล้วก็มีคุณภาพน้ำปูนอร่อยไหมครับอร่อยครับตะลึงอยู่ค่ะตะลึงอลาสก้านี่เราก็เข้าจากอลาสก้าเหมือนกันเห็นไหมเอาค่ะใหญ่มากขอบคุณค่ะพี่นวัดเดี๋ยวนี้ขอชิมหน่อยคือเอาจริงๆนะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยกินหอยนางรมตัวไหนใหญ่ขนาดนี้เอ้าจะขอชิมหน่อยหอยนางรมนี่มันไม่ใช่หอยเลี้ยงนะครับมันจะมีหอยสุราที่ส่วนใหญ่จะเป็นหอยเลี้ยงส่วนอันนี้เป็นหอยธรรมชาติซึ่งก็ต้องใส่สโนว์เกิลลงไปจับอันนี้เอามาจากประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศอะไรครับประเทศอะไรคะประเทศพม่าบ้านเราพี่ช้างแล้วอยู่ดีมาเปิดร้านได้ยังไงอะคะก็หลังออกจากวงการก็ไม่รู้จะทำอะไรพี่ช้างเคยทำงานอยู่ที่ไฟสตาร์โปรดักชั่นครับก็เลยออกมาทำร้านอาหารครับก็เลยทำไปเรื่อยๆตอนแรกก็ทำไข่หมูไข่ไก่ธรรมดาละครับร้านอาหารทั่วไปเมนูที่ไปแล้วต้องมาทานเลย
ขาดไม่ได้คือเมนูอะไรส่วนใหญ่จะเป็นหอยนางรมนะครับหอยนางรมหอยนางรมเพราะฉะนั้นครับคุณธัญญาครับคุณขาดไม่ได้คุณแบ่งกับผมไหมได้คนละครึ่งคือมันคุณเอาไปคุณเอานี้ไปเลยยังไม่ต้องใส่กับน้ำจิ้มอ่ะมันได้รสชาติหวานของตัวหอยว่ามันมีแบบน้ำหวานๆออกมาจากหอยครับส่วนใหญ่เขาเวลาเขาชิมเขาก็จะถ้าเป็นสไตล์ฝรั่งก็จะบีบมะนาวนิดเดียวแค่นั้นนี่นะครับมันใหญ่มากจะลงไหมเนี่ยปกติพี่นุ้ยชอบทานหอยไหมคะอ้าวอะไรพี่นุ้ยหนิงถามเฉยอร่อยมากกินบ้างบางโอกาสฮะบางโอกาสนะคะถามพี่นุ้ยกับน้องปูนดีกว่าอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยครับอร่อยจนตะลึงไงจนตะลึงตะลึงกับไซส์อร่อยอ่ะอร่อยจังวะซึ่งที่ร้านวันจะบีขึ้นจะบุกมากพี่นุ้ยวันใส่เยอะมากมันจะได้แบบฆ่าเชื้อแบคทีเรียมากขึ้นไงเรียกว่ามีสาขาเดียวนะคะที่ถนนประเสริฐมนูกิจนะคะข้างๆช็อกโกแลตวิวนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์เปิด14:00 น.ถึง 23:00 น.ส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเปิดตั้งแต่11:00 น.ถึง 23:00 น.หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะคนเริ่มไม่หยุดครับไม่หยุดเนาะแต่เปิดเช้าเหมือนกันเปิดเช้าขึ้นอ๋อเปิดเช้าขึ้นเป็นเช้าขึ้นครับขอเบอร์โทรแล้วก็ช่องทางการติดต่อค่ะพี่ช้าง0918815566อีกเบอร์นะครับ0918845566ครับพี่ช้างอย่าหาว่างูงี้เลยไหนๆเวลาก็จะหมดแล้วไมค์ตัวนึงครับนะฮะเอาเลยค่ะเอาเลยนี่กลับบ้านเลยไปที่ตัวอีกอันนี้ใหญ่อันใหญ่กว่าที่นี่อีกนะตายแล้วน้ำย่อยตอนไหนเนี่ยหยุดเต็มท้องแน่เลยแต่อร่อยฮะมี IG กับ Facebook ด้วยนะคะเรือธงซีฟู้ดนะคะเรือธงซีฟู้ดสามารถเข้าไปติดต่อได้หรือถ้าจะจองที่หรืออะไรนะคะสอบถามได้ที่เรือธงซีฟู้ดทาง LINE ก็ได้นะคะย้ำเบอร์อีกสักครั้งค่ะ0918815566ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ชาขอบคุณพี่ชาขอบคุณพี่นุชขอบคุณพี่นุชน้องปูนขอบคุณขอบคุณพี่นวัดด้วยค่ะขอบคุณด้วยพลังเลือดเลยค่ะอันนั้นหลังรายการค่ะกลับมาพบกับพวกเราใหม่นะคะวันจันทร์วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะที่ Orange Mama รับรองแซ่บแน่นอนค่ะ